มาดูวิธีทวงตังค์แบบดังๆของ BTS BTS ไม่ใช่วงเกาหลีบอยแบนด์ BTS รถไฟฟ้าบ้านเรานี่แหละทวงตังค์ดังๆของ BTS ทวงใครทวงก็คือกรุงเทพมหานครติดเขาเท่าไหร่ติด BTS 40,000 ล้านฮะเดี๋ยวมึงพูดเรื่องสัมปทานเลยครับจ่ายเงินที่แท้งควรจ่ายพันสามปีกว่าแล้วตัวเงินทั้ง40,000กว่าล้านเนี่ยใครจะรับไปได้ดอกเบี้ยคิดทุกวันท่านใดถ้าอยู่ในอำนาจควรคิดได้แล้วว่าดอกเบี้ยที่เราเสียไปอ่ะยังไงก็ต้องจ่ายผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครเสียหายผมเชื่อว่าประชาชนภาษีเราเนี่ยเสียคลิปเนี่ยจะเปิดวนบนรถไฟฟ้า BTSเปิดทุกวันเวลาทุกวี่ทุกวันทุกสายทุกเส้นทางเหตุการณ์นี้กทม.เป็นหนี้ BTS 40,000 ล้านบาทจากโครงการรถไฟสายสีเขียวอ่ะติดเท่าไหร่40,000 ล้านบาทก็ต้องดูว่าการเปิดคลิปเนี้ยกับความทนทานของกทม.อะไรจะเหนียวแน่นกว่ากันแต่ว่าทางคุณคิรีกาญจนภาสบอกว่าไม่ไหวแล้วคุณคิรีก็คือประธานของ BTS Group Holding นะฮะบอกว่าเจอมานานเนี่ย3ปีกว่าแล้วเหรอใช่สิจ๊ะ3ปีกว่าที่สร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วอ่ะวิ่งรับส่งผู้โดยสารคนกรุงเทพมหานครมา3ปีกว่าแต่เงินมายังเงินก็ยังไม่จ่ายแปลว่าทุกวันนี้วิ่งด้วยเงินของเอกชนหมดเลยนะแล้วค่าจ้างพนักงานเอกชนค่าไฟเอกชนก็คือของคุณคิรีนี่แหละต้องแบกรับภาระหนี้ภาระสินต่างๆนานาคนเดียวฮะทุกวันนี้เท่าไหร่แล้ว40,000กว่าล้านแล้วไอ้ละคำเนี้ยมันยังไม่จบด้วยเพราะมันอาจจะเพิ่มมากเข้าไปอีกฮะก็เลยต้องมีการทำคลิปออกมาเพื่อเป็นการกดดันไปยังกรุงเทพมหานครเพราะว่านี่ก็พูนดอกก็บวมทุกวี่ทุกวันแล้ว BTS เอางี้ไหมสไตร์เลยไหมหยุดไปเลยเพื่อเป็นการกดดันกทม.คุณคิริแกน่ารักคุณขาถ้าเกิดสมมติว่าหยุดจริงปกติวันธรรมดาเนี่ยก็คิวยาวล้นอยู่แล้วนะอัมพาตแน่นอนกรุงเทพอัมพาตแต่คุณคิริบอกผมไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนั้นแน่นอนเพราะคนจะเดือดร้อนคือคนกรุงเทพมหานครแต่จะทำคลิปเนี้ยปล่อยแบบยาวๆไปตลอดทุกวันเวลาทุกสายทุกเส้นทุกสี15วันเป็นอย่างน้อยก็หวังว่าทางกทม.จะมีความรู้สึกรู้สาบ้างนะฮะจากการของการกระทำของทาง BTS เพราะว่าติดหนี้เนี่ย 40,000 กว่าล้านแล้วโครงการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คนปัจจุบันนี้ไม่รู้แหละใครตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คนปัจจุบันก็มารับใช้ใครอ่ะผู้ว่าชัดชาติเหรอผู้ว่าชัดชาติเดี๋ยวนะอันนี้หนี้นี่มันเป็นตั้งแต่สมัยไหนคะสมัยก่อนก่อนไหนก่อนหน้าที่จะเป็นท่านชัดชาติแต่ในเมื่อปัจจุบันแล้วท่านชัดชาติเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดท่านผู้ว่าบอก 40,000 เนี่ยเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแต่ขอหารือสภากทม.ก่อนว่าเขาทำสัญญากันแบบไหนประการใดเดี๋ยวฟังท่านผู้ว่าชัดชาตินะในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเขียนชัดเจนเลยว่าการที่กรุงเทพมหานครไปสร้างภาระหนี้ผูกพันงบประมาณเนี่ยต้องผ่านสภาก่อนถูกไหมมันจะเห็นเลยว่าการทำสัญญาในส่วนต่อขยายที่2เนี่ยอันเนี้ยเราไม่เห็นการอนุมัติจากสภาตอนนี้ทำหนังสือถามสภาเลยว่าตรงเนี้ยเคยผ่านสภาไหมเพราะฉะนั้นจำนั้นที่เราทำความเห็นคุยกับสภาเนี่ยสภาไม่ตอบอะไรใช่ไหมตอนนี้เราจะทำหนังสือไปถึงเลขาสภากทม.ว่าไอ้เรื่องตรงเนี้ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการผ่านมติจากสภากรุงเทพมหานครเรียบร้อยหรือยังใจเราอะเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องถ้าเกิดเราเป็นหนี้ต้องจ่ายแต่มันต้องเป็นหนี้ที่ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยไงเส้นไหนคือสายสีเขียวสายสีเขียวคือสายแรกของประเทศไทยที่เรามีรถไฟฟ้าก็คือสุขุมวิทฮะเป็นเส้นหมอชิดสะพานใหม่คูคตนี่คือสายต่อเนื่องใหม่แล้วก็แบริ่งสมุทรปราการไอ้ที่ว่านี่แหละ40,000ล้านบาทก็หวังว่ากทม.จะดำเนินการชดใช้ให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคุณคีรีก็เลยทำคลิปไว้ฝากในเส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้าทุกสายนะครับ40,000ต้องใช้คำว่าอะไรนะอะไรฮะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่ในเมื่อท่านมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องทำนะคะต้องบริหารจัดการให้ได้แต่ทีนี้ดิฉันย้อนนึกกลับไปถึงว่างบประมาณที่แบ่งมาให้กรุงเทพมหานครต้องขอผ่อนชำระก็จริงอ่ะคุณผู้ชมไม่มีไม่หนีแต่ก็ต้องจ่ายเป็นหน้าที่ที่ต้องทำคนกรุงเทพจะได้ใช้รถไฟฟ้ากันต่อไปนะคะ